เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมในเกม Garena Call of Duty Mobile กันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเทคนิคหรือว่าทริคนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้เล่นยังไงนะครับผมให้ได้ XP กลับมาเยอะๆยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ XP กลับมาคูณ2เลยก็ว่าได้นะเพราะมันเป็นกิจกรรมของเกมนะครับที่เขาได้กัดจัดกิจกรรมเอาไว้นะครับซึ่งโหมดการเล่นเนี่ยผมแนะนำให้มาลงโหมด MP ในโหมดทั่วไปนะครับส่วนด่านที่เราจะเลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นด่าน Search and Destroy หรือว่าโหมด Search and Destroy นั่นแหละคือใน4โหมดหลักๆของตัวเกมไม่รวมโหมด AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Frontline Team Deathmatch Domination นะครับ3โหมดนี้เนี่ยเล่นยังไงก็ EXP ไม่เท่าโหมด Search and Destroy นะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยอย่าลืมมาเลือกแผนที่ด้วยนะคือปกติทั่วไปแผนที่มันจะเป็นสุ่มนะครับสุ่มเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอเพลเยอร์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นผมแนะนำให้เลือกแผนที่ส่วนแผนที่ที่ผมแนะนำก็จะเป็นสแตนด์ออฟแล้วกันเป็นแผนที่ที่เล็กนะครับผมเราสามารถเก็บกู้หรือว่าเล่นตา1จบได้ค่อนข้างไวและข้อดีของการเลือกแผนที่เนี่ยก็คือเราจะมีโอกาสเจอบอทมากกว่าการเล่นแบบสุ่มนะครับคือถ้าเราเล่นแบบสุ่มเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะเจอเพลเยอร์นะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบเลือกด่านเนี่ยตัวเกมมันจะมีบอทเข้ามาด้วยนะคือบางเกมเนี่ยถ้าเราโชคดีเราก็จะมีเพลเยอร์แค่2คนในห้องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือจะมีเราแล้วก็ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะทำให้เราเนี่ยสามารถคิวบอทได้มากขึ้นนะครับซึ่งหัวข้อสำคัญในการที่เราเนี่ยจะได้ XP กลับมาเยอะนั้นก็คือการคิวนั่นแหละเพราะงั้นผมก็เลยเลือกให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเลือกด่านนะเพราะบอทเนี่ยมันจะต้องคิวง่ายกว่าเพลเยอร์ปกติทั่วไปอยู่แล้วและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถเก็บกู้แล้วก็วางระเบิดได้ง่ายนะครับสังเกตดูถ้าเราเจอบอทเนี่ยเวลาเราได้เล่นเป็นฝั่งวางระเบิดนะครับพวกบอทมันจะไม่พยายามเดินไปเก็บระเบิดก่อนเล่าและเราเนี่ยก็จะมีโอกาสในการเก็บระเบิดนำไปวางได้มากกว่าพวกบอทนั่นแหละครับผมซึ่งการวางระเบิดในเกมนี้เนี่ยก็จะได้มา100คะแนนด้วยนะครับ100คะแนนเนี่ยก็เท่ากับเราคิวเพลเยอร์คนหนึ่งเลยหรือไม่ถ้าคุณเล่นเป็นฝั่งกู้ระเบิดเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสในการไปหาจุดที่ศัตรูวางระเบิดนะครับแล้วก็เก็บกู้ได้ก่อนบอทนั่นแหละครับผมซึ่งการเก็บกู้ระเบิดกับการวางระเบิดเนี่ยเราก็จะได้ XP เอ้ยไม่ใช่ XP นะจะเป็นคะแนนกลับมา100นะครับก็คะแนนพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการได้ XP ของเราตอนจบเกมนะก็ไม่ว่าคุณจะเล่นแพ้หรือชนะนะครับคุณก็จะได้ XP ต่ำๆในการเล่นโหมดนี้นะครับประมาณ 8,000 ขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าอยากได้หลักหมื่นบวกก็แนะนำว่าควรจะเล่นให้ชนะนะครับผมแล้วก็พยายามคิวศัตรูให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บกู้ระเบิดให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ายิ่งได้ MVP ด้วยเนี่ยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็มากันที่ส่วนต่อไปนะครับผมก็นอกจากที่เราเนี่ยจะเลือกโหมดการเล่นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการมีบัฟเสริมต่างๆก็สำคัญนะครับก็นอกจากบัฟที่ตัวเกมนะครับผมให้มาก็คือ XP ผู้เล่นเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถหาบัฟเสริมต่างๆได้นะครับก็บัฟเสริมหลักๆที่จะหาได้ง่ายสุดเนี่ยก็จะเป็นการเข้าแคลนซึ่งเมื่อเวลาเรามีแคลนอยู่นะครับสิทธิประโยชน์ที่แคลนจะให้ได้เนี่ยก็คือมันจะบวก 5% EXP นะครับผมเมื่อเล่นจบนะก็คือมันจะบวกมาอีก 5% นะครับอย่างเช่นเรามีบัฟอยู่บัฟของช่วง EXP 200% ถ้าเราอยู่ในแคลนนะครับแคลนมันก็จะบวกเพิ่มอีก 5% ก็จะเป็น 205% นะครับก็ถือว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยเราก็จะได้มากกว่าเพลเยอร์ทั่วๆไปเพราะงั้นผมก็แนะนำว่าหาแคลนอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มเวลแบบไวๆนะครับและส่วนต่อไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็แนะนำว่าถ้าใครมีปืนระดับอีพิกนะครับหรือว่าปืนระดับสีม่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนสีม่วงที่ได้จากกองนะครับหรือว่าที่ได้จากการสุ่มของ Battle Pass นะครับมันจะมีสกิลที่ซ่อนอยู่ก็คือการบวก XP ผู้เล่นอยู่นะคือ XP ผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำให้เอาปืนนี้เนี่ยไปลงเล่นตามโหมดต่างๆนะครับคุณจะได้ XP กลับมาที่มากกว่าคนอื่นแน่นอนซึ่งถ้าทำตามผมนะครับก็มีโอกาสที่จะได้XP ตอนจบด่านนะครับด่านละ 10,000 XP อย่างแน่นอนนะจะทำให้เลเวลของเราหรือว่าเลเวลของตัวละครเราเนี่ยไปได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะปลดล็อกพวกปืนฟรีนะครับปลดล็อกหน้าโหลดเอาใหม่ๆได้ไวกว่าชาวบ้านเขานั่นแหละครับก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะก็เป็นว่านะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันสำหรับทริคเกี่ยวกับการเล่นยังไงนะครับผมให้ได้ XP ตอนจบด่านเยอะๆก็บ๊ายบายนะครับ
Mission accomplished.